ลูกทุ่งตัวจริงวันนี้พบกับนักร้องจอมชี้นิ้วยิ่งยงยอดบัวงามที่ครั้งหนึ่งเกือบสิ้นชีพเคยมีคนจะฆ่าอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เคยเปิดที่ไหนผมไม่เคยพูดที่ไหนผมพูดในการนี้ในการเดียวนักร้องต้องสูงเท่าไหร่หนึ่งชีวิตที่ถูกบันทึกบนเส้นทางแห่งความสำเร็จผลงานจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นตำนานลูกทุ่งตัวจริงสนับสนุนโดย Air Asia ใครใครก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยครับช่วงเวลาจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาในการตามติดชีวิตลูกทุ่งตัวจริงถ้าพูดถึงบทเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกินยาผิดซองอกหักเพราะรักเมียโดยเฉพาะยิ่งสมศรี1992ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้หรอกครับยิ่งยงยอดบัวงามลูกทุ่งตัวจริงคราวเงียบหายไป 2-3 ปีนึกว่าไปได้นี่โอ้สีน้องพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวกลายตัวมัวชายในบ้านเอ้ยมุมตาวาสนาของมวลองได้เข้าเกทองหรือดูมองชมเชิญงามลายแท้ยามแลนั่งยืนพี่ยิ้มปืนยืนตะลึงมองน้องนางพี่ขอฝากรักสมัครใจขอเป็นแฟนหัวใจไม่เนื้อแน่นมีคู่แล้วหรือยังวางถ้าไม่มีพี่นี้ขอนำทางขอรวมเพียงแล้วเรื่องอะไรเรามานั่งกวาดเองเนี่ยเมียใช้ขนาดนี้เหรอไม่ใช่เมียใช้โถบ้านเล็กบ้านน้อยแค่นี้บ้านเล็กๆน้อยๆจะไปจ้างคนมาทำไมเสียตังค์บ้านเล็กน้อยไม่ใช่บ้านเล็กบ้านน้อยนี่บ้านใหญ่แล้วพี่มีบ้านเล็กบ้านน้อยแต่ผมเนี่ยบ้านทำไมขยันอย่างเงี้ยจริงๆก็มันรำคาญตามากกว่าพี่เป็นคนที่อยู่ไม่สุขคืออาจจะเป็นคนต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะคือสมัยอยู่บ้านก็ดิ้นรนที่จะคิดตลอดว่าจะทำยังไงให้หาเงินให้พ่อให้แม่ได้ใช้เฉยไม่ได้เดี๋ยวนั่งคุยดีกว่าแล้วอยู่บ้านนี่ทำความสะอาดตลอดหลังจากที่เวลามีเวลาว่างออกไปก่อนดิอ๋อมันยังไม่สะอาดใช่ไหมโอ้โหนึกว่าจะกวาดผมไปด้วยกวาดนั่งคุยพี่นั่งคุยการแสดงก็มีร้องเพลงก็เยอะโชว์ตัวทั้งคอมเมนเตอร์ทั้งเยอะแยะไปหมดทั้งละครทั้งหนังมีเวลาว่างมาทำงานบ้านมันต้องมีเวลาพี่คือบางทีไปรายการทีวีบางทีเราไปเช้ากลับบ่ายมาก็มาดูบ้านมากวาดบ้านมาทำโน่นทำนี่ผมว่ามันเป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสุขภาพด้วยครับบ่ายเพราะมีเวลาก็จะกลับบ้านใช่เป็นคนรักบ้านถูกต้องครับคือบางทีเนี่ยไปในเช้ากับเที่ยงคืนก็มีเพราะรายการบางทีเลิกดึกเวลาเรามีโอกาสมาทำบ้านบางทีผมก็ให้ช่างมาหรือเด็กๆเรียกหลานๆมาช่วยตัดไม้แต่งไม้ให้มันสวยอ่ะมันอยู่ไม่สุขอ่ะถือว่าเป็นความสุขเหมือนกันเป็นความสุขมากเลยนี่ต้นนี้ตั้งแต่สูงขนาดเนี่ยต้นไทรเนี่ยก็ปลูกขึ้นมาเรื่อยๆก็ตั้งมานี่อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยเป็น10แล้วพี่ที่ว่าบ้านเล็กๆเนี่ยผมอยากจะดูข้างในซะหน่อยบ้านน้อยนึงน้อยนึงมันเป็นยังไงน้อยนึงนะพี่อยากดูใช่ไหมอยากดูเชิญคุยกันหน่อยเชิญ
เชิญเลยครับเชิญ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 เนี่ยนี่มันคาเฟ่หรืออะไรกันแน่เนี่ยมันพี่จะบอกว่าอาบอบนวดเหรอฮะไปบ่อยสิจะบ้าไม่ไม่ไปบ่อยเลยคือมีคนมาพูดบอกว่าบ้านผมเหมือนเตี้ยอบนวดพิธีกรแต่ไม่บอกว่าใครแต่จริงๆพี่พอจะรู้มาเหมือนกันนะครับผมชอบสีม่วงแล้วก็ยิ่งยงเลยใช่สีม่วงเป็นสีดูดซับดูดซับเลยดูดซับครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องไปเปลี่ยนที่บ้านทั้งหมดจริงๆพี่แต่มันจะหมดอายุไขในเรื่องมันมี20ปีผมทำมา10กว่าปีแล้วเนี่ยอ๋อมันมีพอครบ20จะต้องเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจะเป็นสีอะไรผมไม่รู้นี่เชื่อเรื่องพวกนี้นะฮะเชื่อเนี่ยบ้านผมเนี่ยทำหลักฮวงจุ้ยทั้งหมดเลยหลักฮวงจุ้ยหมดเลยนะความมั่นคงความยั่งยืนของชีวิตแล้วก็คนเราถ้าอะไรเนี่ยแหละห้องอันนี้ห้องทำงานครับผมห้องทำงานผมพิวิทย์มานี่ดิครับก็จะนั่งคุยตรงนี้แล้วก็ผมก็นั่งทำงานตรงนี้ใช่ไหมห้องทำงานไงบอกห้องทำงานไงไม่มีอะไรไปแล้วก็จะไปทางโน้นอีกเรื่องทั้งพกลกซิ่วทั้งเจ้าที่เจ้าทางครบหมดเลยอันนี้คือสายทางเมียทางเมียนะฮะครับผมเมียเป็นจีนเป็นจีนแต่เราเขมรก็ผมก็คนไทยก็เกิดที่สวิตครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงโดมบ้านหลังแรกที่ผมซื้อหลังนี้หลังนี้แล้วก็อ๋อแล้วต่อซื้อต่อเพื่อนบ้านหลังโน้นอย่าบอกว่ายึดบ้านเพื่อนนะไม่หรอกเพื่อนเขาขายแล้วก็ซื้อต่อพอซื้อต่อผมก็เลยไปหัวหินไปชะอำไปดูว่าจะต่อบ้านยังไงก็ได้ไอเดียทำเทเรสตรงนี้ทำเทเรสตรงนี้มาเชื่อมโยงกันต่อโยงกันอย่างเงี้ยตัวหงตัวอะไรก็ยังเป็นสีม่วงอันนี้ลูกสาวทำร้านดอกไม้โตแล้วแต่เขาทำเขาวางธุรกิจผมมีลูก3คนมีลูก3คนลูกชาย1ครับลูกสาว2ครับแล้วเมียคนเดียวครับพอ1นะครับไม่เผลอแต่จริงๆแล้วยิ่งยงเองมีพี่น้อง5คนครับผมพี่น้องคนละแม่แต่สำหรับแม่ผมนี่มี2คนน้องชายผมทรงพลยอดบัวงามอ่ะเชิญนั่งก่อนพี่ดีๆมาทำให้รักทำไมแต่ก่อนแต่ไรไม่มีใครให้ห่วงมาเจอเธอรักเธอจนสุดสวงรักตกพวงก็ได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองครับทราบข่าวว่าโดยประวัติทั้งหมดนะยิ่งยงเป็นคนที่สู้มาณบากบั่นตั้งแต่อยู่ศรีสะเกษชีวิตผมมันแรงบันดาลใจจากพ่อกับแม่มากกว่าครับคือผมเป็นคนที่แบบขี้อายอายในเรื่องของความเป็นอยู่ครับก็คือสมัยอยู่บ้านเห็นชาวบ้านเขามีบ้านมีโน่นนี้นั่นอยู่ดีเราก็มีพ่อแม่ที่อยู่ลำบากครับคือมียุ้งข้าวแล้วก็ต่อบ้านมาหน่อยหนึ่งมานอนอยู่แถวๆนั้นอะซึ่งเป็นสิ่งที่เราผมคิดเสมอว่าผมทำอะไรก็ได้ที่ขอให้ได้เงินไปสร้างบ้านให้แม่หลังหนึ่งคิดตั้งแต่ตอนเด็กๆคิดตั้งแต่เท่าไหร่ละตอนนั้นอายุประมาณ15-16ครับก็เรียนป.4 ป.5ฮะครับพอจบปุ๊บผมก็ไปขอเรียนต่อพ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาผมก็เลยไปบวชเรียนที่โรงเรียนขุขานราชบำรุงเนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะเนนพระเนนบวชครับเรียนมัธยมเหมือนกัน1 2 3แล้วผมจบผมก็ไปลงที่ไปเรียนศรีสะเกษเทคนิคศรีสะเกษจนจบแล้วก็มาเนี่ยมาต่อปริญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ช่วงที่เรียนจบม.3เนี่ยผมก็เลิกผมก็ศึกแล้วก็มาตามหาฝันด้วยกันอยากจะเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องแรงดลบันดาลใจตรงไหนถึงอยากจะเป็นนักร้องสมัยที่ผมเด็กๆเนี่ยผมชอบฟังพ่อไปพจน์มากครับชอบมากแล้วก็งานศพทุกงานเนี่ยคือผมจองเลยงานศพจองนี่ผมไม่เข้าใจจองก็พระสวด อภิธรรมจบปุ๊บ ผมก็จะไปนั่งเฝ้าไมโครโฟนแหละอ๋อใช่ครับผมไมโครโฟนเพราะว่าปกติเขาจะเปิดเพลงแล้วก็เปิดเพลงเฝ้าศพเด็กเคอคนถาวคนแก่หนุ่มสาวก็จะมวนหมากมุ่นพลูสมัยก่อนแต่ผมเนี่ยหยิบไมค์มาร้องหยิบไมค์มาร้องเพลงก็ถือโอกาสเอาเป็นเพื่อนคนเฝ้าศพใช่ก็เอาไมค์เนี่ยร้องเพลงโดยใช้ให้คนอื่นฟังแล้วก็คนอื่นก็ฟังว่าเมื่อคืนใครร้องเพลงเพราะจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นใช่พอเราโตขึ้นมาเราบวชศึกมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาอยู่กรุงเทพก็จริงๆฝันอันแรกเลยก็คืออยากจะมาอยู่กรุงเทพเพื่อที่จะไปเป็นนักร้องนี่เพื่ออยากจะเป็นนักร้องครับใครเป็นไอดอลเราที่จะคิดว่าก็อยากจะเป็นนักร้องตอนฟังพ่อไวโพสเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นนักร้องนะสักหน่อยเพื่อนเนี่ยเสียงไวโพสมองท้องนาเมื่อคลานาเกียวโดดเดียวเปลี่ยวสวงเฝ้าคิดถึงร่วงพุ่มพวงควันพี่พ
พ่อไวพจน์ฟังอยู่คงจะขนลุกเหมือนกันก็บอกพ่อว่าพ่อเนี่ยเป็นคนแรกที่ผมเริ่มการร้องเพลงด้วยการฝึกจากคุณพ่อซึ่งลูกเอื้อนลูกคอนี่จากพ่อหมดเลยฉันต้องอกหักก็เพราะรักเมียยอมเสียเธอไปทั้งที่ใจไม่ปรารถนาฉันทำเธอเจ็บเจ็บจนมีน้ำตาอยากให้เธอรู้ว่าฉันช้ำราโยมรับโดยดีว่ามีเจ้าของความรักเราจำต้องจืดจางห่างหายหากบุญมีพอชาติหน้าขอรักเธอไม่นานเจอกันเมื่อสายไปทั้งที่ใจรักกันฉันต้องอกหักก็เพราะรักเมียยอมเสียเธอไปทั้งที่ใจไม่ปรารถนาฉันทำเธอเจ็บเจ็บจนมีน้ำตามาอยู่เคยโทรศัพท์ไปหาดีเจคนหนึ่งที่อยู่ยางเกราะอาจารย์ครับนักร้องต้องสูงเท่าไหร่สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736พอเราโตเป็นหนุ่มขึ้นมาผมไปดูหนังนักเลงสามสลึงแล้วพี่แอดกรุงศรีวิไลแกร้องเพลงในเขานะกับพี่จิ๊กนวรัตน์เขาจะร้องจีบโอมปู่เจ้าเขาเขียวคือหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ไปถามว่าเพลงนี้คือเพลงใครทำไมเพราะเลยก็เกินผมไม่รู้จักพี่เป้าเลยนะเป้านี่คือสายันใช่ตอนเด็กไม่รู้เลยก็บอกว่าสายันสัญญาอ๋อที่เป็นแรงดลบันดาลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าดูจากหนังเรื่องไอ้นักเลงสามสลึงนี่นะคือตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้ดูพ่อไวพจน์ร้องเพลงแล้วตอนโตเนี่ยพี่เป้าไปเล่นที่อำเภออุขันแล้วผมนี่เก็บตังค์เลยอะเก็บเงินเลยแล้วคนเป็นหมื่นนะพี่คิดดูเนี่ยผมตัวเล็กนิดเดียวคุณเด็กๆอะตอนนั้นแกไปกับพี่สาริกากิ่งทองวงสาริกากิ่งทองแต่สายันญารับเชิญโหแบบนึกภาพว่าคนคนนี้มันน่าจะเป็นเราสักวันหนึ่งดูดีดูสง่ามีสง่าราศีมากแล้วก็ดูหุ่นคือดูหล่ออ่ะหล่อมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราคิดในใจว่าเราอยากเป็นแบบนี้ผมอยากเป็นแบบนี้แล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่ามันคงเป็นไปไม่ได้มาอยู่กรุงเทพเคยโทรศัพท์ไปหาดีเจคนหนึ่งที่อยู่ยางเกราะพยุงช่ำชองรู้จักใช่ไหมพี่ผมโทรไปเขาจัดรายการอาจารย์ครับนักร้องต้องสูงเท่าไหร่เขาไม่ได้เกณฑ์ทหารนะไม่ใช่เขาบอกเพราะเป็นอย่างหรอกสูงพอสูงก็เป็นนักร้องได้เขาบอกก็ดูอย่างสอนแพทย์สอนสุพรรณก็ไม่ได้สูงนะผมก็เลยเกิดมีพลังขึ้นมาอีกก็พยายามฝึกฝนพยายามฝึกฮะก็ไปทำงานตลอดเวลาแล้วก็พอผมศึกออกมาเนี่ยผมมาหาคนแรกก็คือพี่พมรอนันท์ไทยเป็นญาติฝ่ายพ่อแล้วแกก็มาทำงานดีเจผมก็มาเจอแกก็ให้แกฝากวงลูกทุ่งคือแกรับปากแต่ 3-4 ปีก็ฝากไม่ได้ฝากไม่ได้มารู้ตอนหลังว่าที่เขาไม่ฝากกูเห็นรูปร่างมึงแล้วฝากไม่กล้าฝากแล้วตอนหลังมาผมก็ข่าวกับพมรอนันท์ไทยนี่เข้าออก3ครั้งครั้งที่1มาอยากจะเป็นนักร้องมาอยู่กับพมรปรากฏว่าแกหางานให้ทำแกไม่ได้หาผมไปหาเองจับกังอะไรคือก็ออกไปแล้วก็ครั้งที่2กลับครั้งสองนี่ผมไปอยู่ผมก็ไปสมัครที่ซอยบุผาดงลูกทุ่งเลยถูกผมก็ไปเจอพ่อพระที่ให้โอกาสผมคือพ่อบรรจงมนไพรตอนนั้นเริ่มร้องเพลงได้ละเขาให้ร้องคือยังไม่เป็นนักร้องเลยทำงานก่อสร้างอยู่แต่ผมตัดสินใจว่าอยากจะไปหาด้วยตัวเองเพราะรอเขานานแล้วเขาไม่พาเราไปสมัครก็ไปที่ซอยบุผาก็ไปเจอป้าเปี๊ยกบ้านโป่งพี่ชนะชิดชนกซึ่งเพิ่งเสียไปแล้วก็ไปเจอคนสุดท้ายก็คือนี่แหละพ่อบรรจงมนไพรที่เป็นเจ้าพ่อแดนเซอร์ใหญ่เครื่องเต็มไปหมดใช่แล้วตอนนั้นไม่ได้ชื่อยิงยงไม่ได้ชื่อครับไม่ชื่อผมเนี่ยชื่อประยงบัวงามนี่แหละไปคุยกับแกนั่งอยู่แกประมาณตั้งแต่บ่าย 2 จนถึง 5 โมงเย็นนั่งรอพอดีมีแขกมา
ติดต่องานแกแกเพราะฉะนั้นมันใครจะหางานหาใช่ก็ต้องไปหาต้องไปหาต้องไปหาแกในซอยนั้นอยู่กันหมดทั้งไผ่พดทั้งใครต่อใครอยู่ในนี้ถูกเลยถูกเลยนั่งรอจังหวะนั่งรอเนี่ยแกก็อยากกินโน่นกินนี่เฮ้ยไปซื้อหน่อยที่เอาตังค์ให้รีบวิ่งไปซื้อเลยผมบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมซื้อให้เองผมก็ไปซื้อให้เขาเส้นซื้อให้เขาแล้วก็นั่งอยู่กับแกจนถึง5โมงเย็นซึ่งผู้หญิงที่มาติดต่องานก็นั่งอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าเออขอโทษด้วยที่ช้าเพราะว่าพอดีคุยงานกับพี่เขาอยู่อันไหนร้องๆดิผมก็ยืนขึ้นร้องเลยลืมหรือยังน้องนางของพี่บ้านนาป่าดงพงพี่ก็ถามเพลงใครอ่ะแล้วลองร้องแบบสายันให้ฟังกินลืมหรือยังน้องนางของพี่บ้านนาป่าดงพงพี่น้องพี่จะลืมสมัยก่อนร้องจริงๆผมต้องดัดนี้จริงน้องพี่จะลืมหรือยังอะไรเป็นไอดอลในรูปรอสูงรอสูงแต่บอกร้องเพลงใครอ่ะบอกเพลงพี่เป้าสายันบอกไม่เอาสายันไม่เอาเอาเพลงคนอื่นผมก็ร้องพอทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปิ๊บๆใครอ่ะบอกยอดรักไม่เอาเอ็งคนที่ไหนเนี่ยคนศรีสะเกษครับเอาเพลงคนอีสานได้ไหมพวกเทพพรดาวบันดอนพวกอะไรเงี้ยโอ้ได้ครับคนอีสานคนนั้นผมร้องเพลงคนไกลบ้านของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเพราะพี่มันจนคนที่ไหนแลต้องจากบ้านจากพ่อและแม่คงชะแงคอยวันฉันมาต้องจากไกลมาไล่บ้านป่าจากทุ่งนามาหางานทำร้องฟังจนจบเก็บกบแปลกแปลกมากๆผมโทรแปลกเลยครับเพราะเสียงแปลกมากเสียงแปลกมากเองไม่ต้องอะไรหรอกเองหันไปดูข้างหลังเองดิแม่บ้านที่ไปซื้อกับข้าวมาจากตลาดยืนเต็มไปหมดเลยยืนรอฟังผมผมร้องเสร็จปุ๊บแค่บอกว่าเออเอางี้เดือนตุลานะวันที่7ตุลาวัดยานนาวามีวงศรแพทย์สวนสุพรรณเองจะไปขึ้นวงศรเพชรเลยนะให้ขึ้นวงเลยเหรอให้ขึ้นวงศรเพชรแต่ต้องรออีก 3-4 เดือนครับผมก็ได้ครับแล้วผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็บอกว่าพี่จงน้องมันตกงานหรือเปล่าถามสิถ้ามันตกงานอ่ะถ้าเขาอยากร้องเพลงก่อนที่ไปอยู่กับพี่ทันก็ไปอยู่วงหนูก็ได้ผมได้ยินแว่วๆไงแกก็บอกเฮ้ยไอ้หนูเองอยากร้องเพลงเลยเปล่าอยากมีงานเลยบอกอยากมีงานเลยครับงั้นเองไปอยู่กับพี่หมวยเขานะเจ๊หมวยมิ่งขวัญเมืองปทุมเจ๊หมวยเขาบอกไปอยู่เลยถ้าไปอยู่เนี่ยก็นั่งรถเก่งไปกับเขาเลยไปคืนนี้เลยผมอ่ะตอนนั้นไม่คิดจะรวยไม่คิดจะดังหรอกชาติหนึ่งเกิดมาแม่งแบบอย่างน้อยเนี่ยได้นั่งรถเก่งสักครั้งหนึ่ง ตอนนั้นไม่ได้คิดดังแล้วตอนนี้ขอนั่งรถเก่งก่อนจะไปครับบอกว่าถ้าเองเป็นนักร้องเองตั้งชื่อเลยนะเองชื่อนี้เลยชื่ออะไรครับพี่เสียงสนมนไพรชื่อแรกก็ไปอยู่กับพี่หมวยประมาณ6เดือนอยู่ประมาณ3เดือนยังไม่ได้ร้องเพลงเลย ไปช่วยเก็บชุดแบกชุดทำโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก็พอไปอยู่พี่หมวยเสร็จปุ๊บ6เดือนผมตกงานแล้วทำไมฮะผมก็ไม่มีงานแล้วไงผมก็เลยโทรหาพี่พมรครั้งที่2ก็กลับไปปุ๊บก็มาหาพี่พมรพี่พมรบอกว่าเออมาอยู่ที่บ้านก็ได้ในจังหวัดที่อยู่แกเนี่ยผมก็อยู่สถานีวิทยุแล้วก่อนที่อยู่แกก็ผมก็มีงานประปรายเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่เขาซ้ายอยู่ซอยอะไรนะซอยสารพีป๋าแกทำเกี่ยวกับพระแล้วแกมาทำวงสตริงวงเดคอเรทผมก็ไปอยู่วงเดคอเรทเดคอเรทเป็นวงสตริงนะวงเดคอเรทผมไปอยู่ประมาณ2เดือนมั้งผมก็กลับมาอยู่พี่พมรคืออันนี้คือไปมาไงก็อยู่กับวงเดคอเรทประมาณ 2-3 เดือนผมก็กลับมาอยู่กับแกผมก็ไปอยู่กับพี่พมรนี่อยู่ถาวรละอยู่ยาวเลยหลังจาก 2-3 ครั้งกลับมาถึงครั้งที่3นี่อยู่เลยตอนนี้อยู่ที่2ครั้งที่2นี่อยู่ครั้งที่2นี่อยู่อยู่ก็อยู่ก็จนแกทำเพลงทำอะไรให้ทำเพลงจนดังคือมีนักจัดรายการจากภาคใต้ได้ยินตอนนั้นเพลงแรกที่เริ่มไอ้หนุ่มเลี้ยงควายเลี้ยงควายพี่พบควันใจว่าเลี้ยงควายริมน้องอยากเป็นเจ้าของหัวใจน้องมาชมเชิญงามลายแท้ยามแลนั่งยืนพี่ยิ้มฟืนยืนตะลึงมองน้องนางและป๋าสากลอนันตวิชัยแล้วก็พี่สกลอ่องวงวัฒนาอ่องวงวัฒนาแล้วก็พี่บุญยรักษ์พิชัยรัตน์เป็นผู้จัดการดวงจันทร์เขาก็เป็นทีม SKB เขาก็ชอบเสียงผมเขาก็ตามหาตัวผมซึ่งไม่หาไม่เจอไงครับหาไม่เจอเสร็จปุ๊บตามวิทยุทีวีตามวิทยุทีวีไม่มีผมก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กรมการสัตว์ดินแดน
บางว่างๆก็แอบอ่านข่าวดัดเสียงพี่พรหมพรปล่อยอะไรเงี้ยสมมติว่าตอนเนี้ย15 นาฬิกาเงี้ยคนจะมีตัวไหนบ้างเปิดสปอร์ต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 แล้วก็เปิดแจ้งรายการบางทีก็แจ้งเองเข้าไปแจ้งเอาไว้อัดเทปไว้ปลอมเสียงเลยปลอมเสียงที่นี่สถานีวิทยุกรมการและสถานีแดนต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงมันจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีแกไม่อยู่ไงแกไปหางานไปอ่างานอื่นเงี้ยผมก็จะทำจนผมเก่งพอเก่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ทำเพลงก็ทำเพลงให้อัดเพลงให้จนไอ้หนุ่มเลี้ยงควายพวกเนี้ยตอนนั้นไอ้หนุ่มเลี้ยงควายก็หลังจากอัดแล้วเผยแพร่ไปก็คนฟังเสียงแต่ว่าเพลงยังไม่ได้ดังจริงๆไม่ดังจริงๆจนทีม SKB คือป๋าสากลอนันตวิชัยเนี่ยแหละพาไปเปิดเอาไปเปิดที่พี่ใต้กระแสเริ่มตีฟีดแบ็กกลับมาดัง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 พอดังแล้วก็มาทำสัญญาจะทำวงจังหวะที่ผมได้ทำงานกับบริษัทรับเหมาสถานีวิทยุของคุณกฤษดาท่านมาประมูลแล้วก็ให้ผมเป็นสมัครให้ผมเป็นเจ้าหน้าที่เลยรับเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็บรรจุในนั้นเลยเสร็จปุ๊บผมก็ทำได้ปีหนึ่งเพลงมันดังผมก็ต้องลาออกแล้วก็ไปเปิดวงไปเปิดวงใช่ครับอันนี้เห็นได้ข่าวเดินสายเลยทางใต้เดินสายทางใต้พอเดินสายทางใต้เขาได้ใครทำวงให้ก็ทางทีม SKB ฮะพอทำไปทำมาทำก็ผมไปอยู่กับบริษัทที่รับประมูลพี่หมูตะวันก็อยู่ด้วยแม้ถ้าพูดถึงแววว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าจะเป็นนักร้องดังที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ผมเจอครั้งแรกนี่มันไม่ได้บ่งบอกเลยนะเข้ามาขออภัยขอพูดแบบตรงๆเลยบ้านนอกมากๆเลยอะไรประมาณนั้นอย่างที่บอกว่าโอ้โหกางเกงเนี่ยเอวสูงเนี่ยขอบเอวกางเกงนี่อยู่ลิ้นปี่เลยอะไรเนี่ยนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุแล้วน่าจะเป็นนักจัดรายการวิทยุเหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยมองอย่างนั้นแต่ว่ายิ่งยงเนี่ยเขามาตอนแรกเนี่ยความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาอยากเป็นนักร้องยิ่งยงนี่พอมีชื่อเสียงโด่งดังมาก็เดินสายนักร้องอย่างเดียวก็มีบางโอกาสที่เราได้เจอกันเพราะเราเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับบางทีแผ่นเพลินอะไรเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้เจอยิ่งยงความเปลี่ยนแปลงของยิ่งยงเนี่ยอันดับแรกที่สังเกตเห็นเลยเราจะมองเรื่องการแต่งตัวมันทันสมัยมันดูเข้ากับยุคเข้ากับสมัยขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนของยิ่งยงก็คือนิสัยใจคอก็เดินสายจนจบครบ6 เดือนก็หมดกลับมาผมก็มีปัญหากับพี่มอนนิดหน่อยก็ไม่ได้อยู่ผมหวั่นใจว่าเลี้ยงควายริมน้องอยากเป็นเจ้าของหัวใจน้องมาชมเชิญงามลายแท้ยามแลนั่งยืนพี่ยิ้มปืนปืนยืนตะลึงมองน้องนางพี่ขอฝากรักสมัครใจขอเป็นแฟนหัวใจไม่เนื้อแน่นมีคู่แล้วหรือยังวางถ้าไม่มีพี่นี้ขอนำทางขอรวมเคียงข้างเหนื่อยใจนาทีทองน้องสาวรักพี่บ้างไหมไม่เห็นสนใจหลงไหลเหลือบมามองพี่ทำอย่างนี้คงจะมีคู่ครองหัวใจของน้องอยู่แล้วหรือคือใครพี่ได้แต่คิดนั่งก็คิดนอนยังคิดความหวังได้ชิดดูมืดมิดจางหายมองทุ่งหญ้าน้ำตาพี่ไหลแอบมองควายยังเสียน้ำตาจนผมแยกวงมาผมก็คิดว่าแยกวงมาแล้วผมจะเป็นตัวของตัวเองบ้างพอเราแยกมาปุ๊บคนที่เคยทำกับเราก็สกัดเราอะสกัดทุกอย่างเคยมีคนจะฆ่าอะไรเงี้ยสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736ผมก็เข้าไปหาแกอีกว่าพี่ผมหมดสัญญากับบริษัทมิวสิกไลน์แล้วนะ
ท็อปไลน์ปัจจุบันเนี่ยเอางี้ไหมอ่ะแกบอกเรามาทำเพลงกันไหมล่ะบอกก็เอาครับเดี๋ยวผมมีเพลงไว้เพลงหนึ่งนะผมสองเพลงนะผมแต่งเพลงเอาไว้มีเพลงยิ่งยงมาแล้วกับแล้วก็ได้เพลงของอาจารย์สมยศสวัสดีก็คือเพลงรักษาสระแองก็มาใส่ไปไหนมาจ้าน้องจ้าต่อหน้าโมโหอย่าพึ่งโมโหคนงามพิธามโทรไปหน้าถามว่ามาจากไหนไปหาใครสามวัยตัวรู้รนากระป๋องบ้านเตยเนียงบ้านโอ้ยโหบ้านบอกหน่อยได้ไหมนะไรทานข้าวร้อนหรือเย็นฝันเห็นแต่หน้าสาวแต่เจอกระดาวคือต้นแต่หมุกกระมองสัญญังบองสลายโมยูรักเถิดพะทูที่รักมานานนมเนียงสลายบองสลายเนียงอย่างทนสลายกระมมสรกราวรักษาทีนี้อยู่ๆเนี่ยผมก็ไปหาแกปุ๊บแกก็ดีใจเนาะแกก็บอกดีแต่ตอนนี้เขาดังแต่เพลงเขาทำแต่เพลงเก่าว่ะเราทำเพลงใหม่เถอะอย่าไปทำเพลงเก่าเลยก็เลยทำกันพอทำมันยังขาดเพลงอยู่ 3-4 เพลงจังหวะคืนนั้นอะผมไปเที่ยวที่นภาลัยคาเฟ่ของเฮียเบิ้มอ่ะผมก็ไปเจอพี่ปัญญากตัญญูพี่ปัญญาก็สนิทกันเคยร้องเพลงคาเฟ่ด้วยกันแกก็บอกเฮ้ยยงเดี๋ยวทำเพลงใหม่เมื่อไหร่วะเนี่ยเนี่ยกำลังทำเพลงพี่กำลังหาเพลงอยู่มันมีเพลงของจะพิวุฒิวรการว่ะเพลงอะไรพี่สมศรีขายตัวแกก็ขึ้นไปร้องชั้น3ให้ฟังคือเงียบๆคาเฟ่ข้างล่างเอามีเอาผมก็เอาแต่ปัญหาเอาเนี่ยเพลงมาแต่ว่าตัวไม่เจออาจารย์วุฒิไม่เจอคนแต่งก็คุยกับพี่พมรพี่พมรก็ตามหาทั่วคาเฟ่หมดในกรุงเทพแกไม่อยู่ก็เลยตัดใจว่าไม่มีก็ไม่มีก็เลยไม่เอาพอไม่เอาเสร็จปุ๊บอยู่ๆวันสองวันแกโทรมาหาผมที่อพาร์ตเมนต์ที่ผมพักเฮ้ยเพลงที่บุ๊ดเอาให้แล้วนะอยู่ดีๆก็เจอแล้วก็เอาเพลงมาให้แล้วก็ทำเพลงสมศรีด้วยจนอัดเสียงเสร็จอะไรเสร็จก็เริ่มโปรโมทก็โปรโมทไม่ได้โปรโมทสมศรีนะโปรโมทเพลงรักษาสระแองยิ่งยงมาแล้วเฝ้ารักเฝ้าคอยไปดีเถอะน้องประกอบใช่เรียกว่าประกอบอยู่ในม้วนใช่ทีนี้มันมีแฟนคลับคนหนึ่งซึ่งชื่อน้องกุ้งบอกพี่ไอ้สมศรี19ข้อ2มันคืออะไรอ่ะพี่เปิดให้ฟังหน่อยดิพี่คือแรกๆคือสมศรีขายตัวแล้วมาเปลี่ยนเป็นสมศรี1992ถึงเริ่มมันก็ปีนั้นไงปี35คริสต์ศักราชปี35 19ข้อ2ใช่พี่พมรเปิดทีเดียวโทรศัพท์ขอได้สมศรีเลยเดี๋ยวนี้คราวเงียบหายไป 2-3 ปีนึกว่าไปได้นี่โอ้สีน้องมาขายตัวพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวขายตัวมัวชายในบ้านเป็นเพียงนี้เชียวหรือแฟนเราสีไม่น่ามัวเมากลิ่นข้าวน้ำกำข้ามาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่าสีจะกล้าติดเบอร์เขียนคิ้วเขียนตาในตู้กระจกติดแอร์บอกกับพี่ดีชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาชุดมากันแน่ที่หลอกสู่หนูว่ามาขายตัวที่ไหนห้องเอหรือสีเต็มใจกันแน่ดูเปลี่ยนแปลเป็นคนละคนกลับหน้าเถอะสีนี้ไปด้วยกันแล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านท้องนานามนอย่าลงไฟแดงส่องสีแสงเท้าหน้าเหี่ยวย่นจะพาไปรดน้ำมนล้างขาวเป็นดาวบ้านนาใครยังจำเพลงนี้ได้มั่งยกมืออาช่วยกันร้องเร็วบอกกับพี่ดีดีสิจ้าอ
บายไม่ต้องร้องกลับหน้าเถอะสินี้ไปด้วยกันแล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านของนานามนอย่าลงไฟแดงส่องสีแสงเอาหน้าเหี่ยวย่นจะพาไปรดน้ำมนล้างขาวเป็นดาวบ้านนาจนอาสันเสริญนี่พี่พมรก็ไปหาที่จัดจำหน่ายไม่ได้ก็ให้อาสันเสริญจัดจำหน่ายให้บ็อกซิ่งซาวทีนี้พี่พมรเขาก็พูดสปอร์ตยิงยงมาแล้วยิงยงมาแล้วรับซื้อได้ที่402411อะไรในเบอร์ของอาเนี่ยที่บ็อกซิ่งซาวคนก็โทรไปที่นั่นอ่ะเต็มไปหมดอ่ะพวกแฟนเพลงโทรทั้งวันอ่ะแกก็เรียกไปด่ามึงจะให้น้ำม้ามึงโทรมาทำไมนักหนาวใช่ครับเข้าใจเป็นงั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงจริงเรื่องจริงครับสรุปสุดท้ายคือผมไม่เคยพี่หมอนบอกผมไม่เคยให้ใครโทรมาหาอาเลยนะเนี่ยจริงๆอ่ะมันโทรทั้งวันมาขอซื้อเทปเนี่ยตอนนั้นเพลงสมศรีนี่ดังมากเรียกว่าไม่ใช่เปลี่ยนชีวิตเพียงยิ่งยงอย่างเดียวเป็นนักร้องดังแต่เปลี่ยนชีวิตแม้กระทั่งคุณพมรอโนไทยคุณพมรอโนไทยเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีคุณสรรเสริญรุ่งเสรีชัยแล้วก็รวยกันหมดแล้วก็อาจารย์วุฒิวรการก็เป็นนักแต่งดังไปเลยแล้วผมก็ดังระเบิดเลยตอนนั้นเพลงนี้ดังมากขนาดคุณพมรนี่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเรียกว่าขึ้นหิ้งเลยชื่อเฟื่องแล้วตอนนั้นยิ่งยงรวยหรือยังไม่รวยครับก็ยังเป็นนักร้องธรรมดาก็เป็นนักร้องธรรมดาคือผมก็แกให้เพลงละหมื่นตอนนั้นได้มาแสนกว่าก็ได้เงินก้อนนั้นไปปลูกบ้านให้แม่ชีวิตก็เปลี่ยนหมดละตอนนี้เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเปลี่ยนก็มีผมก็มีบ้านมีรถมีลาอะไรอยู่เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่จีรังยังยืนก็คือในเรื่องของตอนที่ผมอาสันเสริญทำวงให้เนี่ยก็อยู่กับเอกชัยอภพรยิ่งยงคืออยู่รวมกันสมัยนั้นคุณสันเสริญเนี่ยเขาเป็นโปรโมชั่นใช่นะฮะเขาก็ทำวงลูกทุ่งบ็อกซิ่งซาวก็มีผมเป็นหัวหน้าใหญ่นำมีเอกชัยมีอภพรช่วงนั้นยิ่งยงดังกว่าเอกชัยดังกว่าแต่ว่าความหล่อเอกชัยหล่อกว่าแต่ตอนนี้ผมหล่อกว่าเขาเออแต่เขาก็ดูดีนะดูดีเขาดูดียันเส้นผมเลยนะเอาจริงๆเอกชัยตัวนี้เส้นผมเขาไม่ธรรมดานะทำไมดำถึงหนังหัวนะครับตอนสมัยอยู่กับภาพรนครสวรรค์ยิ่งยงอยู่กับเอกชัยพรศักดิ์ก็ยังมีจันทราธีรวรรณสมพงษ์ดวงสมพงษ์สนุกมากพี่ผมว่ามีเพื่อนอะไปไหนมันไม่เหงาผมสนิทเอกตอนนั้นสนิทกันมากแล้วก็จนผมแยกวงมาผมก็คิดว่าเออแยกวงมาแล้วผมจะเป็นตัวของตัวเองบ้างผมแยกวงมาโอ้แกก็บอกไว้ก่อนนะบอกทำวงอะมันไม่ใช่ง่ายๆนะยิ่งยงมันต้องมีประสบการณ์เดี๋ยวจะมีปัญหาโน่นนี่รถเสียโน่นนี่นั่นเสียผมไม่สนนะผมอยากทำให้มันอลังการคือคนเราเนี่ยพอเรามีชื่อเสียงแล้วมีทั้งเครื่องประมาณ 4-5 คนไปเต้นแล้วเก็บเป็น 5-6 แสนคนก็ดูก็มันไม่แฮปปี้อ่ะแล้วสมัยนั้นเป็นแฟชั่นด้วยคือนักร้องลูกทุ่งดังพอดังขึ้นมาบางคนเพลง2เพลงก็ตั้งวงละถูกต้องเพราะสมัยนั้นเป็นยุคของการเดินสายถูกฮะแล้วยุคของการมีวงดนตรีไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ยิ่งยุบเล็กลงเล็กลงจนหายพอผมเดินสายปีแรกที่แยกจากอสังเสริญมาก็เก็บตังค์ได้เยอะพออยู่ปี2ปีมันเริ่มที่จะมันเยอะอ่ะมันเรื่องเยอะมันเล่าไม่ได้ครับมันเรื่องภายในมันเยอะชีวิตลูกทุ่งเป็นแบบชีวิตลูกทุ่งคือพอเราแยกมาปุ๊บคนที่เคยทำกับเราก็สกัดเราอะสกัดทุกอย่างไม่มาเฟียก็เหมือนมาเฟียเคยมีเชียร์ก็ได้ก็เคยมีคนจะฆ่าอะไรเงี้ยใช่ครับทำไมฮะเราไปทำอะไรเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็จากทางนี้แหละครับแต่ก็มีคนมาช่วยผมซึ่งผมไม่เคยลืมเขาเลยนะคือวันนั้นเล่นที่ภาคใต้แล้วก็มีแบบมันเหมือนมีรถมารอรับผมอีกคันนึงและอีกคันหนึ่งก็รอรับเหมือนกันแต่รับเอาไปทิ้งกับอีกคันหนึ่งรับเอาไปหนีให้รอดผมไม่รู้ตัวเลยนะแต่กระแสใต้ฝุ่นเนี่ยเขารู้กันแล้วก็มีคนที่รักผมสงสารผมผมไม่พูดถึงท่านแต่ว่าก็กราบขอบคุณท่านที่ยังช่วยชีวิตผมวันนั้นซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เคยเปิดที่ไหนผมไม่เคยพูดที่ไหนผมพูดในการนี้ในการเดียวไม่มีรถคันนั้นมาก็ไม่มียิงยงวันนี้ละใช่ครับอาจจะโดนยิงตายที่นู่นที่มันสมัยก่อนมันก็สามารถที่เป็นอย่างนั้นได้จริงๆแล้วผมก็ได้ขึ้นรถคันนั้นไปผมก็ยังงงจะพาผมไปไหนเนี่ยเออมึงอยู่เฉยๆเถอะพอไปถึงปุ๊บหลังจากนั้นเช้าเนี่ยข่าวทั่วภาคใต้หมดเลยBye.
ากความสามารถมากมายในการร้องเพลงในการทุกอย่างแล้วระยะหลังนี่ยิ่งยงยอดบุญงามนี่หลายๆคนมองเป็นภาพของนักแสดงที่มีความสามารถจากการติดตามอย่างใกล้ชิดของผมทำให้ผมมั่นใจว่าโจรที่ปล้นมินิมาร์ทคือโจรพันหน้าจะคิดว่าแกหนีรอดเหรอเฮ้ยเจ้าตำรวจมาได้เพื่อเหยียดแม้มความสู้มึงไปถึงเหยียดแม้มถามอะไรเรื่องของไอ้ยังในเรื่องในเล่าด้วยตุ๊ดเหี้ยปลาซอกนี่ตอนที่สมศรีดังๆนี่นะปี3536เนี่ยหนังเข้ามาเป็น10เรื่องแต่ผมไม่เล่นไม่เล่นคือเราเป็นคนที่จำบทไม่เก่งอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ไงคิดอย่างนั้นไปก่อนเขาพูดยังไงอะไรยังไงก็อย่างอดีตชุมพรเทพิทักษ์เนี่ยก็บอกยงไปเล่นหนังด้วยกันได้สักเรื่องก็ไม่ไปไม่ไปให้5,500,000อะไรนี่ก็ไม่ไปบอกไม่ไปก็เลยหลังจากนั้นอยู่ปี35 36 37 3จนถึงอกหักเพราะรักเมียแล้วก็พีวิทย์ไปจัดคอนเสิร์ตที่ราบที่11ผมก็ขึ้นไปร้องพอขึ้นไปร้องเสร็จปุ๊บก็ลงมาก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเรียกเฮ้ยยงมานี่ดิเล่นละครไหมคือมัน10ปีแล้วไงมัน7 8 9ปีแล้วผมเล่นครับเอาแน่เอาจริงนะเอาจริงพี่คมอัคเดชเรียกผมมาหลังเวทีคอนเสิร์ตของพีวิทย์ไปเล่นละครไปเล่นละครก็ตัดสินใจว่าแกก็เล่าเรื่องว่านี่ต้องเป็นจ่ายิ่งยศยอดโบแย้มนะหนีทหารไปเป็นนักร้องพอดังปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้ว่าไอ้คนนี้หนีทหารสสดีไปตามจับมาเล่นแบบคนชอบมากหลังจากนั้นมาก็มีดีเจคนดังคนหนึ่งก็เรียกไปเล่นหนังเรื่องมนต์เพลงลูกทุ่ง FM ดีเจแบบตอนนี้ก็เป็นบอสใหญ่แล้วก็พี่วิทยาสุพรรณโอภาสเรียกผมไปเล่นหนังเรื่องมนต์เพลงลูกทุ่ง OFM ต่อเนื่องจากเรื่องกองร้อย501ก็เลยดังใหญ่เลยครับผมดังใหญ่ได้ตอนนั้นก็ยังไม่เคยเล่นหนังใช่ครับแล้วไม่กลัวเหรอตอนที่ผมชวนไปเล่นผมคิดว่าผมมีประสบการณ์ในเรื่องของการเล่นละครถ่ายละครมาประมาณเกือบปีอ่ะอ๋อก็เลยคิดว่าเอาละจะสู้ไหวเราสู้ไหวพอจะสู้ไหวเราก็เลยรับปากรับคำแต่จริงๆแล้วตอนนั้นมาเล่นเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำต้องยอมรับฮะเพราะนั้นคนเรามันไม่ใช่ฟลุกครับมันจะดังมันต้องใช้ความสามารถแล้วใช้วิชาชีพที่แท้จริงตอนนั้นขยันมากจะต้องใช้เวลาในการถ่ายทำในเวลาจำกัดเพราะผมเป็นคนแปลกสร้างหนังแล้วโรงเขารอจะฉายไม่ใช่สร้างหนังเสร็จแล้วก็ไปรอหาโรงฉายเขาก็กำหนดให้ผมว่าจะต้องเสร็จภายในเท่านี้ตอนนั้นก็ต้องจำเป็นแหละคิวยิ่งยงเทให้เต็มที่เลยคือช่วงนั้นยอมรับว่าคอนเสิร์ตผมก็เยอะเพราะว่าละครมันดังด้วยไงละครดังคือแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นตลกไงหน้าเวทีผมจะพูดเพราะเหมือนพี่เป้าสายยันนั่นคือไอดอลเราสไตล์ของนักร้องแต่พอเล่นละครเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดไอเดียขึ้นมามันเกิดความอยากที่จะเล่นอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองเป็นส่วนประกอบบนเวทีแล้วพอเล่นเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยคนก็ชอบคนก็รักละครก็ตลกสนุกคอนเสิร์ตก็เยอะแล้วมีหนังเข้ามาฉายมาถ่ายหนังอีกซึ่งมันคิวมันต้องแบบวางคิวให้ได้ก็ยอมเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยมากๆ
ง่วงนอนด้วยขนาดคืนนี้คอนเสิร์ตที่บุรีรัมย์ตีตอนเช้าตีห้ามาเข้าฉากของผมก็เข้าฉากพิวิทจนบางทีเข้าเกือบสว่างแล้วผมก็ต้องสว่างแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปงานต่อตีกลับไปละครต่ออะไรเงี้ยคือช่วงนั้นยอมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าได้มาคุ้มพอหลังจากประสบความสำเร็จแล้วคุ้มผมว่าความรับผิดชอบมันต้องมีอ่ะพี่สำคัญนะคือเกิดเรารับอะไรแล้วเนี่ยเราทำอะไรแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทำเพื่อผ่านเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่ผ่านแต่ถ้าเราทำด้วยใจทำด้วยความรู้สึกทำด้วยความรักที่เรามีต่องานเนี่ยผมเชื่อว่าวันหนึ่งทุกอย่างมันสำเร็จได้ใช่ยิ่งยงได้คุยกับผมเนี่ยบ่อยครั้งนะครับเรื่องของการรับผิดชอบครับแม้กระทั่งอาจจะด้วยเคยลำบากลำบนต่อสู้มาก็แล้วแต่กองทงกองถ่ายบางทีมีใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยข้าวมันแข็งไปนู่นนี่หรือบางคนบอกว่ามันไม่อร่อยพี่ยงบอกอร่อยไปหาทานเองไปกินเองคือผมจะถือคติส่วนตัวผมเองนะครับว่าผมจะต้องไปรอคน10คนไม่ใช่10คนรอผมแล้วผมไปทุกกองผมไม่ต้องการของอร่อยเพราะผมไปทำงานแต่ถ้าผมอยากกินอร่อยเนี่ยผมไม่ได้ไปกินที่กองนี้ผมไม่ได้ไปกินที่สตูนี้แต่ผมจะหาเวลาไปนั่งกินหากินด้วยซื้อกินด้วยตัวเองโอ้โหสุดยอดเลยใช่ครับอันนี้คือการทำงานของผมนะหลักการของทำงานของผมการเล่นละครเล่นหนังทุกครั้งเนี่ยผมจะชอบขายคืออ่านบทไปแล้วก็เติมหน่อยเติมให้หน่อยได้ไหมเติมนี้ได้ไหมเติมนี้ได้ไหมคือเป็นคนที่แบบไม่ใช่ว่าจะตามบทสคริปต์ทั้งอย่างเดียวคือต้องเติมให้เขาไงเติมจะได้เป็นตัวเราไงใช่พอเติมแล้วเนี่ยทางผู้กำกับเองยิงยองมาไม่เหนื่อยป่ะช่วยกันช่วยกันบางคนก็มาก็ไปถามผู้จัดว่าอยากได้คุณยิงยองไปเล่นละครอ่ะงองแงไหมคนที่ทำบอกเอาไปเลยไปเลยไปใส่ดีใส่ดีอันนี้อะไรเงี้ยคนเขาจะพูดต่อเขาจะพูดต่อกันก็เลยแบบส่วนเพลงไม่เคยลืมเพราะว่าเพลงเป็นสิ่งที่มันเป็นชีวิตผมมันเป็นเลือดผมเซ็กซี่สั้นเสมอหูดูแล้วช่างเซ็กซี่สาวสาวสมัยนี้เขามั่นใจกันไม่เบาสั้นเสมอหูให้ดูขาขาวขาวสั้นเสมอหูให้ดูขาขาวขาวดูตาเปล่าเปล่านึกว่านุ่งกางเกงในสั้นกว่านี้ได้ไหมแล้วยังไปซื้อไร่ซื้อนาทำไร่ทำอะไรกันเยอะคือผมพอเราทุบกำแพงปัญญาตีไปโอ้มันเปิดกว้างมันเปิดวิสัยทัศน์ให้กับเราอยากจะบอกลูกหลานว่าการเรียนหนังสือมันเป็นทรัพย์สมบัติที่มหาศาลอีกอย่างหนึ่งสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736นั่งอยู่กับเสียยิ่งยงมันแล้วยังไปซื้อไร่ซื้อนาทำไร่ทำอะไรกันเยอะคือผมก็ปลูกแคนตาลูปแคนตาลูปที่อรัญญประเทศตอนนี้ผมก็ได้คุยกับดร.นายในเรื่องของผลไม้ที่เป็นเศรษฐกิจของโลกครับอินทผลัมอินทผลัมด้วยผมมาฟังหลักการแล้วถึงคิดอินทผลัมมันไม่เคยมีใครคิดจะปลูกกันทางดร.นายเองท่านก็เพิ่งวิจัยมาใช้เวลาประมาณ7ปีวิจัยเสร็จก็มานั่งคุยกับผมผมก็ได้ไปคุยกับท่านท่านก็บอกว่ามันเป็นมรดกที่มหาศาลให้กับลูกหลานในอนาคตเหมือนกันถ้ากล้าประมาณปีหรือ2ปีเนี่ยเราใช้เวลาแค่2ปีเราก็ได้ผล3ปีก็ได้ผลแล้วและหลังจาก3ปีไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องดูแลมันมากตัวเองตอนนี้ก็รับปริญญาเข้าเหมือนกันไปเรียนอะไรมาเนี่ยรัฐศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์นึกยังไงถึงทำทุกอย่างเอาหมดเรียนจะเอาคิดมีเป้าหมายจะลงการเมืองหรือไงไม่ครับผมคิดว่าผมเป็นคนที่ด้อยโอกาสในวัยเด็กและเป็นคนที่ใฝ่หาใฝ่รู้อยากจะบอกลูกหลานว่าการเรียนหนังสือมันเป็น
ทรัพย์สมบัติที่มหาศาลอีกอย่างหนึ่งและไม่สิ้นสุดมันไม่สิ้นสุดครับได้ก็ได้นี่เป็นความคิดนะครับอีกหนึ่งศิลปินลูกทุ่งตัวจริงยิ่งยงยอดดวงงามซึ่งวันนี้ก็ได้พิสูจน์ถึงทุกสิ่ง ทุกอย่างของชีวิตสัจธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันก็มีโอกาสต่อไปก็คงจะได้มีการเพิ่มเติมธุรกิจอะไรแล้วผมจะมาใหม่ครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบทเพลงลูกทุ่งเป็นอีกหนึ่งบันทึกที่ได้บ่งบอกถึงวิถีไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปบทเพลงลูกทุ่งอยู่คู่วัฒนธรรมไทยศิลปินยังคงอยู่คู่กับศิลปะตราบเท่าลมหายใจยังคงอยู่ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปสวัสดีครับโอ้เป็นเพียงนี้เชียวหรือแฟนเราสีไม่น่ามัวเมากลิ่นข้าวน้ำกามกามาจะกล้าติดเบอร์เพียนคิ้วเพียนตาในตู้กระจกติดแอร์บอกกับพี่ดีๆสิจ้าชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาชุดมากันแน่